เราต้องไกลห่างกันวันหนึ่งให้ความคิดเราฝันอีกแล้วเนี่ยตื่นพุ่งตื่นตื่นสิตื่นไม่เห็นแพรเลยรีบตามลงมาเลยเออไม่มีอะไรพอดีผมได้ยินเสียงข้างล่างนี่ผมก็เลยลงมาดูกลัวว่าจะเป็นเสียงขโมยขโมยหรอภูมิภูมิลงมามือเปล่าเนี่ยนะมันอันตรายมากนะคะแล้วสรุปมันเสียงอะไรคะภูมิเจออะไรไหม
ม่เจอไม่มีอะไรหรอกคงเป็นเสียงลม กระแทกกับหน้าต่างแพรขึ้นไปนอนเถอะงั้นแพรขึ้นไปนอนก่อนนะครับแล้วยังไงรีบตามขึ้นมานะคะครับคุณหมอภูมิคะครับพอดีคุณหมอณรงค์เจ้าของคนไข้ไม่มานะคะก็เลยรบกวนคุณหมอภูมิขึ้นตรวจแทนแกหน่อยนะคะได้ครับที่ไหนครับตึกผู้ป่วยในค่ะแต่ตึกนั้นเป็นผู้ป่วยที่มีอาการค่ะหมอนึกว่าเอาบุญนะคะเปล่าครับยินดีครับอาจารย์หมอสมพศเหรอค่ะคุณหมอสวัสดีครับอาจารย์หมอสมพศพอดีวันนี้อาจารย์หมอณรงค์ลานะครับผมขออนุญาตมาดูแลอาจารย์แทนนะครับแฟ้มประวัติบันทึกอาการของผมก็อยู่ในมือหมอแล้วใครมารักษาก็เหมือนกันแหละคงไข้อะอย่างผมอายุ90แล้วเนี่ยคงจะทำอะไรไม่ได้มาหรอกแล้วก็ยังเก่งก็แค่ประคองลมหายใจให้อยู่ไปวันๆนั้นเท่านั้นเอง แต่อาจารย์ก็ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับ ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดระบบการหายใจแล้วก็ตรวจเช็คความดันหน่อยนะครับความดันค่อนข้างสูงนะครับอาจารย์ช่วงนี้เหนื่อยแล้วครับวัยอย่างผมเนี่ยไม่เหนื่อยก็แปลกแล้วหมอครับอาจารย์หมอนี่คงจะได้พักผ่อนน้อยไปหน่อยนะแววตาเหมือนบอกอะครับพอดีช่วงนี้มีเรื่องยุ่งๆนะครับเพิ่งย้ายบ้านใหม่แล้วที่ใหม่ก็เพิ่งเจอเขาที่เขาทางนะครับที่โรงไฟฟ้าเนี่ยคงจะอยู่ไกลจากบ้านเดิมหมอมากนะสิท่าใช่ครับและแฟนผมก็อยากให้ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ใกล้ๆโรงพยาบาลด้วยครับบ้านพักแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยนะใช่ครับแต่ยินว่าเขาออกบ้านพักแพทย์เนี่ย
ไปขยายตึกใหม่ซะคงจะเหลือบ้านพักอยู่ไม่กี่หลังนะสิเลยไม่น่าจะเกิน3หลังนะครับ2หลังใหญ่เนี่ยเป็นของครอบครัวใหญ่แต่ผมอยู่กับแฟน2คนก็เลยได้อยู่หลังเล็กสุดครับคงไม่ใช่บ้านมุมถนนสีเทาๆหลังเล็กนั่นน่ะนะทำไมต้องผ่าควักหัวใจคุณนวลออกมาด้วยเนี่ยจริงครับอ้าวภูมิสวัสดีครับคุณหมอภาคภูมิผมโทรหาแพรทั้งหลายครั้งพอดีแพรออกไปทำงานข้างนอกอ่ะก็เลยปิดเสียงไว้ฉันเห็นอาจารย์เห็นอะไรเหรอครับอุทิศขออยู่ครับเปลี่ยนไป